การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร13ธันวาคม2505โรงเรียนกฤษณาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนทั้งหมด163คนมีบุคลากรทางการศึกษา14คนผู้บริหาร1คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นโรงเรียนกฤษณาได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะได้ให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเสียงตามสายครูเวรประจำวันให้ความรู้จัดทำป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนปลอดขยะได้จัดกิจกรรมในรูปของฐานการเรียนภาษา 3Rsประกอบด้วยฐานที่1การทำปุ๋ยหมักฐานที่2ธนาคารขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินตราฐานที่3วิถีพอเพียงวิถีไร้ขยะฐานที่4ความผูกพันโรงเรียนไร้ขยะรักสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้โรงเรียนกฤษณาได้มีการสอดแทรกการมีส่วนร่วมการบูรณาการในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบของการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์งานประดิษฐ์และดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินตราเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการรู้จักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน